คุณครูครับมาดูเลยในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะตอบอะไรดีซึ่งข้อสอบข้อนี้เราต้องใช้ทั้งตัวเลือกและตัวคําถามให้เป็นประโยชน์ครับตัวเลือกและตัวคําถามเป็นประโยชน์อะไรคุณครูจําได้ไหมครับเจอฮูเจอฮูเจอวิชเจอฮูมเรื่องนี้เรื่องของอะไรครับเรื่องหลักใหญ่ๆคือเรื่องของ Charlotte p r u n า r o o นา n คือสรรพนามอันนี้คือเรื่องใหญ่ๆของมันแต่เรื่อง เล็กๆย่อยลงไปอ่ะครับมันคืออะไรเอ่ย pronoun เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ตัวสรรพนามมาเลยดังนั้นเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับเห็นช้อยแล้วเห็นไหมครับเห็นช้อยเป็น who who which whom นะครับจำได้ไหมครับเรื่องนี้คือเรื่องของ relative pronoun นะฮะเห็นไหมครับใช้ตัวเลือกให้เป็นประโยชน์ relative pronoun ดังนั้นเมื่อทราบว่าเป็น relative pronoun สิ่งที่ผมดู who ดู do, wish แล้วก็ดู who's ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับที่ผมสอนไป who wish หรือ who's who ใช้คู่กับ whom who หรือ whom ต่างกันแค่ whom เป็นรูปกรรมแค่นั้นเองนะเรื่องนี้จำได้ไหมครับเนื้อหานี้โดยถ้าการใช้ who ใช้ whom ใช้กับคน wish ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของนะครับ w h o ใช้กับเจ้าของแต่ความต่างๆที่อะไรครับต่างที่ who กับ wish ตัวนี้ต้องบวกด้วยเวิรที่เป็นกริยา แต่ถ้าหูสจะบวกด้วยนาวที่เป็นคำนามนั่นเองเนะดังนั้นลักษณะข้อนี้วิธีการดูคือเราต้องดูอะไรครับดูคำนามฉะนั้นการที่จะดูคำนามดูอะไรดีดูอะไรดีครับดูคำว่าเออ religious group นั่นเองเป็นคำนามหนไหมครับอ่าโยงไปเลยนะครับเห็นไหมครับเจอแล้วครับนี่คือเออ religious group ดังนั้น religious group เนี่ยเป็นอะไรเป็นคนเป็นสิ่งของหรือเป็นเจ้าของครับน้องๆครับ คิดว่าเป็นอะไรดีครับเมื่อเราเห็นแล้วอย่างนี้นะครับเป็นอะไรครับใช้อะไรดี r e l i g i o u s g r o u p คือกลุ่มอะไรครับกลุ่มเกี่ยวกับาศาสนานะครับใช่ไหมครับมาจาก religion ที่เป็น noun r e l i g i o u s เป็นในส่วนของ adjective ขยายกรุ๊ปฉะนั้นกลุ่มาศาสนาเป็นในส่วนของอะไรครับส่วนของคนนะดังนั้นส่วนของคนเนี่ย ใช้อะไรได้นะครับสิ่งที่ใช้ได้นะครับคำตอบจะอยู่ข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4ผมตัด3ทิ้งก่อนนะครับตัดทิ้งเพราะวิทย์ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของฉะนั้น religious group เออ religious group ตรงเนี้ยไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่สิ่งของดังนั้นคำตอบที่ตอบได้คือ w ฮ o w ฮ o และโฮมพอเราได้คำตอบแล้วครับได้คำตอบที่เป็น w ฮ o หรือโฮมเป็นไงครับเราดูต่อครับดูต่อข้างหลังคือใช้อะไรครับ ใช้กริยาฉะนั้นการใช้กริยาข้อไหนใช้กริยาที่ถูกต้องนะครับกริยาที่ถูกต้องดูนะครับมี living นะครับมี l e v e แล้วก็มี living ดังนั้นตัวที่ถูกต้องต้องใช้ตัวไหนครับตัวที่ถูกต้องตัวที่เป็น verb คือ l e v e ที่เติม ed ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อที่2ครับ <c oughs> แค่นี้เองหลักการนะครับน้องๆครับ เรื่องของ relative pronoun ในการเชื่อมคำสองคำให้เข้ากันเนี่ไหมครับเจอคำศัพท์ที่มันยากขึ้นเจอประโยคที่มันยากขึ้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเลยประเด็นสำคัญคือเห็นชอยแล้วว่าเป็น who who which whom คิดถึงทันทีนั่นคือ relative pronoun ฉะนั้นตัว relative pronoun นะครับนั่นคือการเชื่อมประโยคนะฮะอนุประโยคสองประโยคของประโยคเข้าด้วยกันให้กลายเป็นประโยคเดียว ดังเกี่ยวข้องกับ e l a t i v e p r พ n o u n ก็จะมีเนื้อหาอยู่เพียงแค่ Who หรือ whom ใช้กับคน Which ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ Who ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าของเราต้องดูต่อยครับเมื่อเราเห็นนามข้างหน้าถ้าเป็นคนใช้ who หรือ whom ถ้าเป็นสัตว์สิ่งของใช้วิ h ถ้าเป็นเจ้าของใช้ whose แต่เราต้องไปดูตัวหลังตัวหลังก็คือตัวที่อยู่ในประโยคครับข้อนี้มันไม่ได้ให้แค่ประโยคสั้นๆที่ให้น้องๆครับเติมในส่วนของ Who Who Which whom นะครับ ให้ในส่วนของตัวขยายมาด้วยเลยฉะนั้นก็ต้องไปดูซึ่งผมบอกเลยครับตัวขยายให้ดูเลยครับให้ดูในส่วนของตัวที่เป็น verb เห็นไหมครับตัวที่เป็น verb เนี่ยกริยาเป็น verb อะไรล่ะที่เป็น verb นะครับถามว่า living เป็น verb ไหมเป็น verb ไม่แท้เราไม่ต้องการเราต้องการ verb แท้กริยาตรงนี้ต้องเป็น verb แท้นะครับดังนั้น living ไม่ใช่ verb แท้พวกนี้นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่มีตัวเดียวเลยที่เป็น v e f t อยู่ในส่วนของตัวที่เป็นอดีตขยายนะครับในบริบทตรงนี้นะครับดังนั้นต้องใช้ในส่วนของเวิร์แท้ตอบข้อที่2นั่นเองนะครับ <S <S อ่าแก้ตัวข้อที่1ผ่านไปแล้วนะครับไม่เป็นไร <c oughs> ข้อใหม่ก็เหมือนเดิม <c oughs> อ่ะข้อที่2ครับข้อนี้ดูอย่างไรดีครับคำตอบเลือกอะไรดีนะครับมี so มี and มี because b ีคอ u s สแปลว่า ประโยคพวกนี้เกี่ยวข้องกับคอนเนคเตอร์คอนจั้งเชันนั่นเองนะครับเลือกอะไรดีครับเอาอะไรดีครับ so and because because ครับ so บอกอะไรครับ so แปลว่าดังนั้นเป็นการบอกถึงผลนั่นเองนะครับ and บอกอะไรครับ and บอกและใช้สิ่งที่ คอยตามกันส่วน because นะครับ because ใช้ไงครับ because เพราะว่าเป็นการบวกด้วยเหตุผลนั่นเองนะครับมือนตึบจริงๆผมก็ไม่ได้มาอ่านให้คุณกูฟังหรือแปลใหู้ฟังเนาะนะจริงๆผมไม่ได้อ่านหรือแปลเลยอะ่ะเราดูจากในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดสำคัญครับค่อยๆเรียนรู้ไป นะค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างข้อนี้เราเห็นชอยแล้วเราอาจจะอ่านโจทย์ไม่ออกหรือดูโจทย์ไม่ออกแล้วครับแต่สิ่งที่มันจะช่วยเราได้คือเราเห็นคําว่า so and because because นะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มแฟนบอยก็ได้นะครับแฟนบอยพวกเนี้ยอันนี้คือคีย์เวิร์ดของตัวที่เป็น conjunction นะครับก็คือคําเชื่อมนั่นเองนะเป็นคําเชื่อมะครับ แล้วเจอคําเชื่อมพวกนี้ประโยชพวกนี้จะเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนฮะ i turn up at g i n g r e l p e t t i l a t e until i was 15 but i still remember how g l e a d my c l a s s m a t e were on my first day สิ่งที่มันจะช่วยเราอีกเนาะเราอาจจะไม่รู้ว่าคอนเนคเตอร์พวกนี้มันใช้ตัวไหนคอนเนคเตอร์ตัวนี้เราไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนเนาะ จะใช้ดังนั้นผลยังไงแปลก็ไม่ออกใช่ไหมครับจะใช้แอนคอยตามกันยังไงจะใช้ because หรือ because ยังไงสิ่งที่มันจะช่วยเราได้อีกครับนั่นคือการดูรูปประโยคครับคำว่าเชิญนะครับคำว่า was คำว่าอ่า were เห็นไหมครับพวกนี้พวกนี้เกี่ยวข้องกับอะไรครับรูครับเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยเชิญ was were เท่ากับอะไรครับ เท่ากับในส่วนของเวิร์บช่องที่2อดีตไม่ใช่อดุดนะครับเวิร์บสเท่ากับอดีตไม่ใช่อดุดครับเวิร์บก็เป็นเวิร์บสอดีตดังนั้นแปลว่าถ้าเป็นประโยคแบบนี้ประโยคปัจจุบันต้องคู่กับปัจจุบันประโยคอดีตต้องคู่กับอดีตประโยคอนาคตต้องคู่กับปัจจุบันดังนั้นข้อนี้แปลว่าบริบทนี้ต้องใช้อดีตครับมีอะไรบ้างที่เป็นอดีตนะครับดูเลยโดน o มู move, บ,บ่งบอกว่าเป็นปัจจุบันตัดทิ้งครับดิเด้น o มูบ่งบอกว่าเป็นอดีตเลือกไว้ครับโดน o มู move, บ,บ่งบอกว่าเป็นปัจจุบันตัดทิ้งครับและดิเด้นมูเป็นอดีตนะอย่างน้อยเราตัดประโยคได้แล้วเห็นไหมครับเราตัดอะไรครับตัดในส่วนของโ so, ซกับ Be because ออกตัด1ใช่ไหมครับกับตัดในส่วนของ3ออกเหลือ2อย่างครับแอนคอยตามกันกับ because มันคูแยกแอนออกมาสิแยกช้อยสองแอนครับแอนใช้กลุ่มปฏิเสธเห็นไหมครับแอนใช้กลุ่มปฏิเสธดังนั้นเราต้องไปดูนะครับในส่วนของหน้าแอนใช้กลุ่มปฏิเสธหรือไม่นะครับกลุ่มหน้าแอนตรงเนี้ยเขาใช้ปฏิเสธไหมไม่เลย เขาไม่ได้ใช้ปฏิเสธดังนั้นการใช้แอนต้องใช้สิ่งที่คอยตามกันเหมือนกันฉะนั้นปฏิเสธก็ต้องปฏิเสธด้วยกันตรงนี้ไม่ได้ปฏิเสธเลยนะครับเรามาดู4ครับข้อ4ตรงนี้เป็นการให้เหตุผลใช่ไหมครับ because ให้เหตุผลนะครับดังนั้นในส่วนนี้ I turn up at g i n Dale p e t r l a t e อ่ะมันจะมาเชื่อมแอนไหมในเมื่อประโยคของ because เออประโยคของข้อ2 and my p a r e n t didn't move h e r กับการเป็นว่าประโยชน์นี้เป็นประ,ประโยค์ปฏิเสธมันไม่ได้คล้อยตามกันครับดังนั้นเมื่อมันไม่ได้ค้อยตามกันเราตัด2คําตอบคือข้อเดียวเลยคือข้อที่4ครับเห็นไ,ไหมครับข้อนี้เชื่อมเหตุผลด้วยกัน i t u r n a p a t Green d a l p e t i t a t e นะคร Because my parents didn't move here until I was 15 but I still remember how g r e a t my classmates were on my first day ไม่ต้องไปอ่านหรือแปลอะไรเลยดูส่วนสัมพันธ์ที่เขานำมาให้เรา นะฮะดูส่วนสัมพันธ์ที่เขานำมาให้เราตรงเนี้ยนะครับเราพยายามตัดช้อยก่อน1เลยเราตัด1และตัด3เหตุผลเพราะอะไรครับตัด1และตัด3เพราะเหตุผลนั้นเป็นการพูดถึงปัจจุบันดูยังไงอ่ะปัจจุบันนี้ไงครับเนี่ยปัจจุบันดูจากอาย john move น,นะครับแล้วก็เลยครับ j o move เนี่ยปัจจุบันซึ่งพวกนี้ใช้เชิญใช้ was ใช้ w e r e เป็นอดีตใช่ไหมครับเราก็เลยตัดทิง้งทีนี้ มันต้องใช้อดีตซึ่งตัวอดีตนะครับใช้พวกนี้ตัวอดีตใช้เลยครับ d ีดินมูฟดีดินมถูกทั้งคู่เลยแต่เรามาเฉือนกันที่ AN d กับ because and ต้องเป็นประโยคที่มันต้องคอยตามกันคอยตามกันคือบอกเล่าต้องบอกเล่าเหมือนกันปฏิเสธต้องปฏิเสธเหมือนกันเป็นนาวต้องเป็นนาวเหมือนกันเป็นเวิร์ต้องเป็นเวิร์เหมือนกันเห็นไ,ไหมครับดังนั้นส่วนข้างหน้าไม่ได้เป็นประโยคปฏิเสธ มันไม่ได้ค้อยตามกันแน่นอนเราตัด2ทิ้งอีกตัวคําตอบก็เลยเป็นข้อที่4นั่นเองนะครับไปต่อข้อที่3ครับข้อนี้เขาพูดถึงตัวที่เป็นอะไรครับเป็นอนุประโยคครับอนุประโยคตัดตรงนี้เลยนะฮะแปลว่าอนุประโยคมีอะไรครับมีอนุประโยคหน้าและอนุประโยคหลังคีย์เวิร์ดของอนุประโยคหลังให้คํานี้ครับ คีย์เวิร์ดของอนุประโยคหลังให้คำว่า w o u l d n t h a v e b e c o m e w o u l d n t h a v e b e c o m e นะครับประโยคข้างหน้าใช้อะไรครับ if cost แน่นอนเลยเห็นไหมครับเนี่ยใช้ if cost แน่นอนเลยเป็นเรื่องของ if cost จำได้ไหมครับท้องสตรครับ if b e c o e I will go If he came, I would go. If he had come, I would have gone. นี่เองนะท่องได้เลยนะครับเนะี่ยท่องเลยครับ If he came, I will go. If he came, I would go. If he had come, I would have gone. ข้อนี้ใช้เงื่อนไขหน่อยครับเห็นไหมครับเงื่อนไขให้อะไรมาครับเงื่อนไขให้ would d ิ have b e c o m มมาฉะนั้น would d ิ have b e c o m มมาอาจจะเป็นบอกเล่าปฏิเสธคําถามได้หมดเลยนะครับน้องๆครับเป็นประโยคปฏิเสธบอกเล่าคําถามได้หมดเลยฉะนั้นตรงเนี้ยตรงกับอะไรครับตรงกับตรงนี้เลยเห็นไหมครับ o n e w o u l d บูตดิ้นแ e ปคัมอีพีแค่อีพีคัมฮะอีพ If he comes I will go If he came I would go If he had come I would have gone จามาจ้าจริงจามาจ้าจริงจามาจ้าจริงจ้าเงี้ยนะฮะดังนั้นสิ่งที่ต้องหาหาเลยครับหาเลยครับหาคำว่า had come แบบนี้เองหา had come ครับข้อไหนที่เหมือน had come ครับข้อไหนเหมือน had come ah didn't tell เห็นไหมครับ didn't tell อันเนี้ยอยู่ในส่วนของ เวิร์บสองต้องจับคู่กับอะไรครับวูดเวิร์บหนึ่งนะต้องจับคู่กับ He Came I Would Go เนะี่ยหนึ่งต้องเป็นแบบ If He Came I Would Go h a s ึ่น h o w เทนนี้ไม่มีนะครับในอ f c คอร์ดอะแต่มันอาจจะไปอยู่ในส่วนของแบบที่หนึ่งหรือเปล่าเนะี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วไปอนาคตอะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ไม่มีอนะข้อนี้ h a d ซึ่นโชเห็นไหมครับ แฮดินโชตรงรเลยเลยนี่เลยตรงกับนี่เลยอันนี้ก็ตรงไหมครับตรงเลย3กับ4ตรงเลยต่างกันที่อะไรครับต่างที่ที่3เป็นแบบ a Acctive voice ส่วน4เป็นแบบ p a s i v e Voice นั่นเองต่างกันแค่นี้ดังนั้นต้องมองหาเลยครับคำตอบนะครับผมตัดให้เลยตัด1กับ2ออก นะครับเพราะข้อนี้ตรงกับคำว,ว่า if he had come I would have gone นะฮะตรงนี้เลยนี่เลยใช่เลยนะครับคำตอบจะเป็นข้อไหนระหว่างข้อ3และข้อที่4ครับข้อ3และข้อที่4ครับต้องเป็นข้อที่3เพราะปูเป็นไงครับ ปู่มีปากบอกเองได้ปู่ไม่ต้องถูกปากบอกนะฮะปู่มีปากปู่พูดเองได้ดังนั้นเป็นแบบ t i v e Voice คำตอบคือข้อที่3าเองเอ่ะวงสีํทำไม3นะครับเอาวงสีกแล้ว,วง3นะครับคำตอบคือข้อที่3ถูกต้องนะครับไม่ใช่ข้อที่4นะครับไม่ใช่ข้อที่4ข้อที่3แบบนี้เป็นโครงสร้างของ if ขอฉะนั้น if คอ u s e ออกตลอดนะครับแชร์ไม่ได้ นั่นสี่แชร์ได้ครับใครแช์นะครับขอให้บรรจุรอบแรกปีหกสี่เปิดสองเมื่อไหร่บรรจุทันทีนะครับอ่าคนไหนแช์นะครับคนไหนยังไม่แชร์รอบัญชีก่อนนะฮะเอาดิเอาดินะครับเจ็ดสิบสามคนขอให้แช์ออกไปนะฮะร้อยกว่าคนนะครับเออเอาดินะครับดังนั้นท่องกดให้ได้ครับเฉลยแล้วตอบสามครับคุณครูครับอย่าตอบสี่ท่องให้ได้นะฮะ e p i c o m s I will go If he came I would go If he had come I would have gone จ้ามาจ้าจริงจา้านะฮะ If c o คอประเภทพวกนี้ต้องท่องให้ได้นะครับถ้าท่องได้แล้วเอาไปดูนะครับง่ายมากเลยในการทำา i c o คอน้องๆไปดูว่าเขาให้หลักหรือให้อ f มาให้ประโยคเงื่อนไขหรือให้ประโยคหลักมาอย่างข้อนี้ยให้ประโยคหลักดูซิว่ามันเป็นหลักไหนหลัก I will go หลัก I would go หรือหลัก I would have gone นะครับมันเป็นหลักเดียวกับ I would have gone ฉะนั้นต้องหาเงื่อนไขเงื่อนไขต้องเป็นแฮดคำนั่นคือแฮดบ,บวกพาร์ r ิซิ i ิ l e คือเว r สามก็จะตรงกับตัว3กับ4แต่ต่างกันแค่3เป็นแบบ Active v o i c ์กระทำการเอง4เป็น p a s s าสซีฟ i อถูกกระทำดังนั้นต้องใช้แอคทีฟ v o i c ์เพราะปู่ของโทมัสกระทำการเองได้เนี่ยปู่ทำเองได้นะครับเออตอบเลยจบครับปตอบ่อเห็นไหมครับผมไม่อ่านไม่แปลเลยเพราะผมก็อ่านไม่ออกและแปลไม่ได้นะ <laughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่ประเด็นที่ผมต้องมานั่งอ่านให้อะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ประเด็นที่ผมต้องมานนั่งแปลให้อะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมารู้ว่าอ่านอะไรแปลอะไรนะครับผมไม่ได้สอนอ่านสอนแปลผมสอนทำข้อสอบดังนะั้นคุณครูต้องเอาเทคนิควิธีการน้องจันทรวัรตอบมาแล้วนะครับทำไมถึงตอบ meeting เอ่ยข้อนี้สังเกตจากอะไรเนี่ย เราก็วิธีการสังเกตเราจะไปสังเกตอะไรเยอะนะครับสังเกตตรงเนี้ยพอมันให้ช่องว่างมาสังเกตตัวหน้ากับตัวหลังครับตัวหน้าที่เราจะต้องสังเกตคือสังเกตคําว่า imagine นะครับแล้วก็ตัวหลัง I h a v e unseen India อะไรที่มันทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นดังนั้นตัวที่สังเกตได้ง่ายขึ้นคือ imagine imagine เป็นเลยครับ imagine เท่ากับ verb ครับซึ่งเป็น verb กลุ่มของอะไรครับเจอรันนั่นเองฉะนั้นตัวที่เวิร์บที่จะมาตามหลังเนี่ยต้องเป็นกลุ่มของเวิร์บเติม i n g ครับต้องเป็นเวิร์บที่เติม i n g ข้อนี้พินาเลยนะครับนั่นคือ meet meeting to meet และ have met มองหาเลยครับมองหา imagine ต้องใช้เวิร์บ i n g ดังนั้นข้อนี้คำตอบนะครับหมุนเลยคือข้อที่2 meeting เห็นไหมครับไม่ต้องอ่านเลย ไม่ต้องแปลเลยจับสังเกตให้ได้แค่นั้นเองจะมาอ่านทําไมจะมาแปลทาไมนะครับแปลก็น่าจะผิดด้วยนะไม่แปลดีกว่านะไรประมาณเนี้ย <c oughs> อ่านถ้าอยากอ่านทําไงดีครับโอ้ง่ายมากเลยถ้าจะแปลทำไงดีครับ Copy แล้วก็เพสลงที่ Google Translate เลยรู้ทุกอย่างจบเลยนะครับเออข้อดีมีเห็นไหมดูแค่นี้เองฉะนั้นเรื่องพวกนี้อยู่เรื่องของ n o n f i n น t ว Verb กริยาไม่แถ้มีอะไรบ้างครับ อินฟินิท v ฟอินฟินิทิฟแยกเป็น2ส่วนอินฟินิท e ฟวิดทูกับวิดเตาทูนะครับแล้วก็เจอรันคือเวิร์บ g เอ็นจีแล้วก็พา r ิซิโพสามแบบแบบที่เป็นเพรสเซนต์พา l ิซิโพพาพา i ิซิโพแล้วก็เพอร์เฟกต์พา c ิซิโพอันนี้บอกวิชาเอกลงลึกไปคนเอกอื่นไม่ต้องฟังนะครับปิดตรงนี้ไปชั่วข่าวนะฮะ <c oughs> <c oughs> น้องก็จะบอกว่าจะให้กูปิดทำไมเนี่ยนะครับ <c oughs> ชั่แป๊บเดียวเองเนาะอ่ะไปต่อข้อที่5ครับครึ่งทางแล้ว วันนี้เอาอะ,อะไรดีค่อยห้ดูคีย์เวิร์ดเลยดีครับดูคีย์เวิร์ดของคำว่าบัสครับบัสบัสเลยครับบัสแต่ใช้ในกรณีขัดแยง้งฉะนั้นถ้าข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบข้างหน้าเป็นลบข้างหลังเป็นบวกนะบัสแต่ขัดแยง้งนะเนี่ยบัสแต่ขัดแยง้งฉะนั้นหน้าบวกหลังลบครับหน้าลบหลังบวกนั่นเองฉะนั้น ดูในโจทย์ก่อนนะครับในโจทย์ให้หลังบวกหรือหลังลบหลังบวกหรือหลังลบครับ but I also found the p a t i e n t h e l p in me a lot of things ประโยคหลังบอกอะไรเนี่ย found that p a t i e n t help ช่วยอะ่ะมันน่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบครับไอตัวเนี้ยมันช่วยนะ also found that p a t i e n t ช่วย a lot of things เลยครับช่วยมากเลย ดังนั้นต้องเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกหรือเป็นลบครับตรงนี้ในโจทย์กําหนดให้มาเป็นบวกครับบวกเรียบร้อยแล้วให้เป็นบวกแปลว่าหลักการตรงนี้จะตรงกับตรงนี้ครับดังนั้นสิ่งทีイイ่เราจะต้องหาคือหาอะไรครับเราจะต้องหาคือหาในส่วนของตัวที่เป็นลบครับหาในส่วนที่เป็นลบครับอะไรเป็นลบครับอะไรเป็นลบครับ1อ almost so patient ตัวที่จะบอกว่าเป็นลบเป็นบวกได้นะครับคุณครูครับดูเลย so to really almost almost such ข้อไหนที่เป็นการพูดถึงลบครับข้อไหนบอกลบครับอะไรเป็นตัวลบครับ almost u h I am almost so patient I am almost too patient I am r e a l l y almost patient นะฮะแล้วก็ I am almost such patient นั่นเองนะครับข้อไหนที่เป็นลบครับคำที่เป็นลบคืออะไรครับคือคำว่า too patient แปลว่าอดทนมากเกินไปนะครับดังนั้นเมื่อ too ไปตามหน้าคำไหนจะมีความหมายว่ามากเกินไปนะครับเป็น adverb ที่ไปขยายในส่วนของ adjective นะครับ too เป็น adverb ขยาย adjective ที่มีความหมายว่ามากเกินไปซึ่งมากเกินไปเป็นมากเกินไปที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีฉะนั้นเมื่อไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ดีก็คือเป็นเชิงลบนั่นเองไม่ดีเป็นเชิงลบคําตอบข้อนี้ตอบได้เลยคือข้อที่2นั่นเองเห็นไหมครับอ่าได้แนวทางไปแล้วจบเลยนะครับอ่าโอเคครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับ หรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทอสอบสอบทอสอบกศอนอสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเิี้ยก,ก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอญัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ